ุณผู้ชมคะอีกหนึ่งข้อร้องเรียนที่เข้ามาและเกิดขึ้นในโลกสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็คือมีผู้แจ้งเข้าไประบุว่าพยายามที่จะโทรเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียนต่อเบอร์191ปรากฏว่าไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายนะคะวันนี้คุณวิภาปิ่นแก้วลองไปติดตามทดสอบตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็พบว่าเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วทำงานกันไม่เยอะนะคะประมาณ13ท่านและแต่ละวันปรากฏว่ามีเรื่องร้องเรียนมีการโทรเข้าไปไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 สายแต่ที่น่าจะเป็นวิกฤตก็คือส่วนใหญ่ของสายที่โทรเข้าไปปรากฏว่าแจ้งเบาะแสปลอมหรือว่าโทรเข้าไปป่วนเจ้าพนักงานค่ะติดตามจากรายงานค่ะสวัสดีครับตำรวจ191ครับค่ะพี่ครับจะสอบถามได้ไหมคะครับสอบถามได้ครับคืออย่างแฟนหนูอ่ะเขาเล่นยาทุกวันอย่างเงี้ยคืออย่างหนูไม่กล้าไปหาที่ไปหาสอนอที่ท้องที่อะค่ะครับครับค่ะก็คืออยากให้เขามาแบบว่าเหมือนมาดักจับอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเป็นเขตพื้นที่สอนตรงนั้นเป็นเขตพื้นที่สอนออะไรครับสอนอบางเขนค่ะบางเขนนะเดี๋ยวหนูไปปรึกษากับพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอนอบางเขนได้เลยนะทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่จะบันทึกรายละเอียดเรื่องร้องเรียนเช่นเหตุที่เกิดรูปพรรณสันฐานคนร้ายสถานที่เกิดเหตุบุคคลที่แจ้งลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นข้อมูลกลางในการประสานเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่คนนี้บอกว่าในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 21:00 น.จะมีคนโทรเข้ามาเล่นมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นเด็กใช้เบอร์สาธารณะโทรมาเฉพาะโต๊ะปฏิบัติการนี้ในช่วง7ชั่วโมงมีผู้แจ้งเหตุจริงเฉลี่ย20เหตุบางรายโทรมาไม่พูดเราจะไม่บล็อกเบอร์เลยเพราะเราถือเสมอว่าทุกเบอร์คือมีเหตุจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าเบอร์ที่เขาโทรมาเบอร์เดิมเป็นเบอร์สาธารณะต่อไปอาจจะเบอร์นี้อาจจะมีเหตุจริงๆก็ได้เราจะต้องรับทุกเบอร์ครับเราไม่มีบล็อกเบอร์ไม่เกิน1นาทีข้อมูลที่รับแจ้งจะถูกส่งไปที่ศูนย์วิทยุสื่อสารโอซีหน้าโชว์รูม Toyota K Motor สาขารามินทาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุสื่อสารจะแจ้งเหตุประสานไปสายตรวจ191ที่ใกล้จุดเกิดเหตุหรือสถานีตำรวจที่รับผิดชอบท้องที่นั้นและไม่เกิน10นาทีตำรวจจะถึงที่เกิดเหตุสายด่วน191ที่นี่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน40คนเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน12โต๊ะสามารถรอสายได้60คู่สายเราพอจะมองเห็นอะไรไหมคะกรณีมีผู้โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ระบุการทำงานของเจ้าหน้าที่191ว่าสายไม่ว่างโทรไม่ติดผู้กำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษชี้แจงว่าก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต้องจ้างบริษัทข้างนอกเข้ามาเพิ่มเพราะมีสายเข้ามาไม่ต่ำกว่า 4,000 สายต่อวันในกรณีที่โทรแล้วไม่ติดหมายก็ว่าโทรเข้ามาที่เครื่องหนึ่งก็หนึ่งแล้วติดแต่ไม่มีผู้รับสายเราตรวจสอบแล้วครับไม่มีในห้วงนั้นตู้สาธารณะที่ตากสิน BTS ไม่มีการใช้เบอร์นั้นโทรเข้ามาที่เครื่องเราแต่ว่าไม่ได้หมายว่าน้องเขาไม่ได้โทรนะครับน้องเขาอาจจะโทรแต่คู่สายเรามีทั้งหมด60คู่สายถ้ามีคู่สายที่60 61 62เข้ามาเนี่ยเบอร์ที่น้องเขาโทรมาเนี่ยมันก็จะไม่ติดที่เราสถิติสายโทรเข้าหมายเลข191เมื่อวานนี้พบว่ามีสายโทรเข้ามาทั้งหมดกว่า 4,000 สายแจ้งเรื่องร้องเรียนกว่า 1,000 สายโทรเล่นรวมกับโทรมาวางสายกว่า 3,000 สายและสถิติเดือนพฤศจิกายน2557พบว่าสายโทรเข้าทั้งหมดกว่า 200,000 สายแจ้งเรื่องร้องเรียนกว่า 40,000 สายสายโทรเล่นรวมกับโทรมาแล้ววางสายมีกว่า 180,000 สายสายด่วน191เป็นศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียนไปยังสายตรวจและสถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจึงขอความร่วมมือประชาชนไม่ควรโทรเข้ามาเล่นเพราะจะทำให้ผู้เดือดร้อนโทรเข้ามาไม่ติดวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน